ปรากฏการณ์คลั่งไคล้ศิลปินโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีดูเหมือนเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากและอาจดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเมื่อมองจากมุมคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ทว่าพฤติกรรมสิ่งสามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยทฤษฎีจิตวิทยาเคป๊อปคือรักที่สมบูรณ์แบบตามหลักทฤษฎีจิตวิทยา Triangle of Love โดยศาสตราจารย์ดร.โรเบิร์ตสเตอร์แบกแห่งภาคจิตวิทยามหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าความรักที่สมบูรณ์แบบ Compassionate Love เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลัก3ส่วนได้แก่1ความหลงใหล Passion รูปลักษณ์ที่ชวนดึงดูดใจชื่อเสียงและความสามารถของศิลปิน2ความใกล้ชิด Intimacy การติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินในแต่ละวันผ่านไลฟ์สดและรายการต่างๆตลอดจนการตั้งชื่อเฉพาะที่เข้าคู่กันกับชื่อวงศิลปิน3การผูกมัดคอมมิตเมนต์ทั้งศิลปินและแฟนคลับมีเป้าหมายเดียวกันเช่นการที่ศิลปินได้รับรางวัลประจำปีดังนั้นความสัมพันธ์ของแฟนคลับและศิลปินจึงเป็นไปในลักษณะของความรักที่สมบูรณ์แบบและในหมู่แฟนคลับเองก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมีการสานสัมพันธ์ผ่านความชอบในเรื่องเดียวกันนี่จึงเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์สิ่งอันแข็งแกร่งที่จะยากมีใครมาหักล้างหรือแต่ต้องได้สิ่งเพราะค่ะจริงหรือปี2012สถาบันวารสารเด็กและผู้ใหญ่นานาชาติ International Journal of Adolescence and Youth ได้เผยแพร่ข้อเขียนที่ระบุว่าการชื่นชอบไอดอลในระดับเทิดทูนบูชาเป็นกระบวนหนึ่งที่ช่วยชดเชยการเติบโตในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับส่วนหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่แสดงออกว่าพวกเขารักศิลปินมากกว่าพ่อแม่วารสารดังกล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการบูชาไอดอลในกลุ่มวัยรุ่นเป็นการชดเชยความรู้สึกขาดหรือจุดอ่อนในด้านอื่นๆที่วัยรุ่นต้องเผชิญปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ภาวะการแตกกายแยกจากพ่อแม่ทักษะการเข้าสังคมรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหรือคนรักที่ล้มเหลวหรือไม่เป็นตามที่คาดหวังวัยรุ่นผู้ผิดหวังหรือเบื่อหน่ายจากสังคมใกล้ตัวจึงเลือกที่จะมีความสุขกับการได้ชื่นชมศิลปินที่อยู่ไกลตัวออกไปสบายใจกับรูปแบบการผูกมิตรบนสังคมอินเทอร์เน็ตที่ต่างฝ่ายต่างไม่เห็นหน้าและพึงพอใจกับการเป็นกลุ่มคนสำคัญหรือรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับศิลปินไอดอลสินค้าที่ขายความเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการตลาดไอดอลเกาหลีไม่ได้มีแค่กลไกแลกเปลี่ยนซื้อขายเท่านั้นแต่คือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกลุ่มลูกค้าเพราะมีการเปิดเผยชีวิตของไอดอลเหล่านั้นในแง่มุมของการใช้ชีวิตเสมือนคนธรรมดาเพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามเรียนรู้สัมผัสและตีความในแบบของพวกเขาเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือรายการโทรทัศน์เกาหลีโปรดิว101ซึ่งถ่ายทอดในปี2017เป็นรายการที่นำเด็กฝึกงานในค่ายเพลงที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นนักร้องหรือไอดอลเกาหลีจำนวน101คนมาร่วมแข่งขันภายใต้หัวข้อการทดสอบต่างๆเพื่อคัดเลือกเด็กหนุ่มเพียง11คนมาเดบิวต์เป็นศิลปินเนื้อหาของรายการไม่เพียงนำเสนอเรื่องราวการแข่งขันแต่นำเสนอชีวิตนอกเวทีของเด็กฝึกทุกๆคนเช่นเด็กฝึกคนนี้มีทัศนคติแบบไหนเขาทำตัวอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือมีการพัฒนาความสามารถอย่างไรบ้างซึ่งคนดูสามารถเรียนรู้นิสัยและธรรมชาติของเด็กฝึกแต่ละคนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะโหวตให้เด็กคนไหนได้เข้ารอบหลังรายการจบลงเด็กหนุ่มที่เข้ารอบทั้ง11คนจะได้รับการเดบิวต์ภายใต้ชื่อวงวันหน้าวันซึ่งคังแดเนียลเด็กฝึกที่ได้รับผลโหวตเป็นอันดับที่1กลายมาเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ที่ชาวเกาหลีเรียกกันว่าคังแดเนียลเอฟเฟคปรากฏการณ์นี้ทำให้สินค้าของแบรนด์ที่คังแดเนียลเป็นพรีเซนเตอร์ต้องขาดตลาดในช่วงค่ำคืนและส่งผลให้เขาเป็นดาราชายที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเกาหลีและในวันเกิดเดือนธันวาคมปี2017แฟนคลับได้ซื้อพื้นที่จอดิจิทัลย่านไทม์สแควร์เพื่อฉลองวันเกิดให้เขาเป็นเวลานานถึง7วันการสร้างรายการโทรทัศน์ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนดูได้มีส่วนร่วมเสมือนได้มานับบักหวั่นไปพร้อมกับศิลปินคนโปรดจึงเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เหล่าแฟนคลับรู้สึกอยากสนับสนุนศิลปินเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการปั่นยอดสั่งซื้ออัลบั้มยอดการสตรีมมิ่งเพื่อให้ซิงเกิลติดอันดับชาร์ตเพลงล้วนมีผลกระทบต่องานและรางวัลที่ศิลปินจะได้รับทั้งสิ้นฉะนั้นการติดตามศิลปินเกาหลีในกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ถึงไม่ใช่เรื่องที่ทำแค่ความสุขส่วนบุคคลแต่เป็นการทำเพื่อความสุขของศิลปินผู้เป็นรักที่สมบูรณ์แบบเราและส่วนหนึ่งในชีวิตของใบบุญวจรนักอักษรคอนเทนต์ครีเอเตอร์แอดแรบบิทเทลอดีตกองบรรณาธิการดีคอมมอนตกดึกชอบแปลงร่างเป็นนักเขียนนิยายว่าด้วยนิยามติ่งการใช้คำว่าติ่งเพื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีถือเป็นการไม่สุภาพเพราะที่มาของคำว่าติ่งมาจากคำว่าติ่งหูซึ่งหมายถึงเด็กนักเรียนหญิงที่ต้องตัดผมให้สั้นถึงติ่งหูตามกฎของโรงเรียนเริ่มแรกติ่งถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้คู่กับคำว่าเกรียนซึ่งเป็นศัพท์แสลงในกลุ่มคนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเกมออนไลน์หรือเว็บบอร์ดต่างๆเพื่อเรียกคนที่ทำตัวไม่ค่อยถูกกาลเทศะไม่มีมารยาทหรือทำตัวป่วนจนเป็นที่รำคาญแก่บุคคลทั่วไปจะเห็นได้ว่าติ่งไม่ใช่คำศัพท์ที่มีความหมายเชิงบวกส่วนติ่งเกาหลีเกิดขึ้นในช่วงหลังปลายทศวรรษปี2000เมื่อกระแสวัฒนธรรมเกาหลีหรือโคเรียนเว็บในแง่ของสื่อบันเทิงละครชุดซีรีส์นวนิยายและวงดนตรีเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในไทยคำว่าติ่งได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ระบุกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่หลงใหลศิลปินจนเกินความพอดีในที่สุดเสียงกรีดร้องระงมเมื่อเจอหน้าอป้าน้ำตาที่หลั่งไหลด้วยความปิติเม็ดเงินที่ทุ่มเทให้แก่วงจำนวนมหาศาลความรู้สึกรักใคร่ปกป้องอย่างท่วมท้นเสมือนบุคคลใกล้ชิดเพราะอะไรพวกเขาถึงอุทิศตนให้กับไอดอลของพวกเขาได้ขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงต้นตอคำว่าติ่งหูก็อาจตั้งสมมติฐานได้ว่าบุคคลที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีไม่น่าจะเรียกติ่งเพราะนี่หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้คนอันดังนั้นเพียงแค่การเสพวัฒนธรรมเกาหลีจะเรียกว่าติ่งได้หรือไม่ก็ยังเป็นคำถามที่ชวนให้สงสัยติ่งความคลั่งไคล้จนเกินพอดีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระแสเคป๊อปไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มแฟนคลับเท่านั้นแต่ลุกลามไปถึงสถาบันครอบครัวหลายเสียงเริ่มตั้งคำถามถึงเงินจำนวนมากที่บรรดาแฟนคลับใช้จับจ่ายว่านี่คือการใช้จ่ายเงินของผู้ปกครองอย่างฟุ่มเฟือยหรือไม่
TVXQ คือวงดนตรีเกาหลีวงแรกๆที่เข้ามาบุกเบิกตลาดไทยวงประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นไทยล้วนหรือบอยแบนด์มีจุดเด่นที่มองเห็นจากตาเปล่าคือหน้าตาดีและแต่งตัวมีสไตล์บวกกับสไตล์ดนตรีและมิวสิกวิดีโอที่แปลกใหม่ในช่วงเวลานั้นได้ส่งให้ดงบังชินอีกดังเป็นพลุแตกโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสาวประถมปลายมัธยมต้นจนถึงช่วงมัธยมปลายซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงวัยเดียวติ่งหูพอดีนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่นิยมใช้หนูแตนกลับเกาหลีเท่านั้นยังมีอีกหลายคำที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าคำศัพท์ที่ใช้นั้นมีทั้งการใช้คำทับศัพท์จากภาษาเกาหลีการยืมคำจากภาษาอังกฤษมาใช้แล้วสร้างความหมายใหม่รวมถึงการใช้คำไทยมาผสมและการย่อคำให้สั้นลงแต่ยังคงได้ใจความเดิมเนื่องจากช่องทางการใช้คำเหล่านี้มันอยู่ใน Twitter ที่มีการจำกัดตัวอักษรหลายค่ามีความหมายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกับคำว่าติ่งที่เดิมที่ใช้เป็นคำเหยียดแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่มาเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนแต่ในปัจจุบันท่านี้ได้กลายเป็นท่าที่เป็นกลางมากขึ้นไม่ได้ถูกมองไปในทางลบมากเท่าเดิมหลายคนก็ยอมรับและเรียกตัวเองว่าติ่งเกาหลีเมื่อเวลาเคลื่อนตัวภาษาย่อมมีการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สังกัดให้รู้ว่าภาษานั้นยังคงมีคนใช้ไม่ว่าจะเป็นในวัฒนธรรมย่อยหรือในสังคมใหญ่ก็ตามเช่นยอมเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่ออุดหนุนสินค้าที่เกี่ยวกับวงดนตรีที่ชื่นชอบไม่ว่าสินค้านั้นจะเกี่ยวข้องกับผลงานเพลงหรือไม่ก็ตามรวมไปถึงการร่วมชมคอนเสิร์ตหลายต่อหลายครั้งตลอดจนแห่แหนไปร่วมรอต้อนรับศิลปินจนแน่นสนามบินเมื่อมองย้อนกลับมาดูกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็พบว่าก่อนการมาถึงของโอตาเมืองไทยเคยมีและยังมีติ่งหรือกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีซึ่งคนบางส่วนที่อยู่วงนอกมองว่าคนกลุ่มนี้มาเทิดทูนบูชาศิลปินจนถึงขั้นคลั่งไคล้หรืออาจถึงขั้นบ้าคลั่งทำไมติ่งก่อนจะตอบคำถามนี้คำถามคือเรารู้จักหน้าตาของติ่งแค่ไหนถ้าไม่แน่ใจว่ารู้จักติ่งดีพอแนะนำให้ลองทำความรู้จักความติ่งผ่านความชิ้นนี้ส่วนใครที่มั่นใจว่าเข้าถึงความติ่งขอให้ข้ามไปอ่านทำไมติ่งมองติ่งจากมุมจิตวิทยา